ทย์ข้อนี้พูดถึงอะไรคะน้ำผลไม้ซึ่งบรรจุอยู่ในกระป๋องนะคะในกระป๋องนั้นมีปริมาตรของน้ำผลไม้อยู่กระป๋องละ 0.33 ลิตรอ่ะเริ่มวิเคราะห์อะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้น้ำผลไม้มีปริมาตรกระป๋องละ 0.33 ลิตรถ้ามีน้ำผลไม้20กระป๋องใช้วิธีใดในการหาคำตอบอย่าเพิ่งตอบคิดดีๆถ้านักเรียนคิดไม่ออกว่าจะใช้วิธีอะไรนึกดีนะคะ1กระป๋องมีปริมาตร 0.33เอาอีกหนึ่งกระป๋องมารวมมาเทลงไปปริมาตรมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราจะต้องเอาน้ำผลไม้มาเทรวมกันทั้งหมดกี่กระป๋อง20กระป๋องถามว่าทั้ง20กระป๋องนั้นจะมีน้ำผลไม้อยู่เนี่ยปริมาตรเท่าใดใช้วิธีใดในการหาคำตอบเมื่อนักเรียนได้แล้วว่าต้องเป็นการคูณคิดดีๆนะเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์มันก็จะมีตัวเลขอยู่2ตัวจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนนะคะดูให้ดีการเพิ่มขึ้นจำนวนแรกต้องเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเท่า1กระป๋อง2กระป๋อง3กระป๋องถูกไหมคะอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนค่ะนั่นหมายความว่าน้ำผลไม้แต่ละกระป๋องมีปริมาตรอยู่20และมีน้ำผลไม้อยู่ 0.33 กระป๋องครูบอกแล้วว่าเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวแรกต้องเป็นจำนวนเท่าการเพิ่มขึ้นถามว่าน้ำผลไม้ข้อนี้เพิ่มขึ้นทั้งหมดกี่กระป๋อง20กระป๋องดังนั้นควรจะอะไรมาก่อน20มาก่อนดังนั้นตรงนี้เวลานักเรียนสอบปั๊บเนี่ยผิดเลยตรงนี้ได้ศูนย์ละคณิตศาสตร์นี้ไม่ได้หาที่ให้คณิตศาสตร์เวลาตรวจหาที่หักอันดับแรกมองปั๊บประโยคสัญลักษณ์ไม่มีช่องสี่เหลี่ยมหักเลข1ประโยคสัญลักษณ์มันต้อง20มาก่อนหนูไปอยู่ข้างหลังถึงแม้คำตอบที่ได้ออกมาจะเหมือนกันแต่การเขียนของหนูผิดหักละแค่ประโยคสัญลักษณ์โดนหักไปแล้ว2คะแนนถ้าคะแนนเต็มของข้อนี้10คะแนนแสดงว่าตอนนี้หนูเหลือเท่าไหร่แล้ว8วิธีทำเขียนไปปั๊บลืมใส่หน่วยอีกแล้วลบ1อีกแล้วเหลือเท่าไหร่7ข้อนี้ใช้วิธีการคูณลืมใส่เครื่องหมายคูณหักออกอีกแล้วเหลือ6นะคะลืมขีดเส้นอีกแล้วลบอีก1เหลือ5นะคะบวกเลขผิดอีกแล้วเหลือ4ถึงแม้สุดท้ายนักเรียนจะขีดเส้นใต้ตอบบางคนได้3หมดแรงไหมหมดแรงดังนั้นเวลานักเรียนทำลักษณะของโจทย์ปัญหาต้องมีความรอบคอบต้องระมัดระวังและให้สมบูรณ์ดังนั้นเริ่มตั้งแต่ประโยคสัญลักษณ์อ่ะบอกใหม่ค่ะว่าคำว่าประโยคสัญลักษณ์กับข้อความด้านล่างนี้อยู่ภายในกี่บรรทัดบรรทัดเดียวนะอย่าลืมนะอ่ะเริ่มนะคะข้อนี้ยังไม่ต้องลงสมุดประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมอยู่ภายใน1บรรทัดแล้วนักเรียนก็แสดงวิธีทำตามที่ประโยคสัญลักษณ์แต่ถามว่าเวลาในโจทย์กำหนดข้อความอ่านแล้วให้มันสอดคล้องกันเนี่ยหนูจะเอา 0.33 มาก่อนได้ไหมได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ว่า20หรือ 0.33 มันก็คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นหนูจะอ้างอะไรก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะวิธีทำน้ำผลไม้มีปริมาตรกระป๋องละ 0.33 ลิตรต้องใส่หน่วยด้วยต่อไป20มีน้ำผลไม้อยู่20กระป๋องทั้ง2นี้คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปช่องสี่เหลี่ยมคือส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมดเท่าใดนะคะจะมีน้ำผลไม้เอาอะไรมา
เอาตรงประโยคสัญลักษณ์ยกมาเลยไม่ใช่พอมาบรรทัดนี้นักเรียนบอกถ้างั้นหนูเอา 0.33 มาก่อนแล้วคูณด้วย20ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้อง20คูณกับ 0.33 แล้วนักเรียนก็ไปตั้งคูณในสมุดทดเวลาคูณนำจุดเวลาตอบนับจุดเอาจุดออก 0.33 มันก็คือ33 33คูณกับ20ได้เท่ากับ660เวลาตอบนับจุดรวมรวมแล้วกี่ตำแหน่ง660ใส่ไป2ตำแหน่งจะได้เท่ากับ6.60หรือถ้าเกิดใครบอกถ้าหนูไม่ใส่0ด้านหลังได้ไหมได้เพราะค่าเท่ากันอาจจะใส่แค่เพียง 6.6 ก็ได้จบแล้วก็ตอบนะคะยากหรือเปล่าไม่ยากนะคะอ่ะลองดูอีกข้อหนึ่งอ่านค่ะ